ัสดีครับทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้เดี๋ยวพามาดูสกูปปี้นะครับตัวเริ่มต้นหน่อยนะครับตัว2021นะครับตัวนี้เป็นโฉมล่าสุดนะครับเป็นชุดโฉมล่าสุดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินดูนะครับตัวนี้มันเป็นตัวเริ่มต้นนะครับจะมีอยู่2สีนะครับเป็นสีขาวในระบบนะครับมันเป็นขาวเหลืองนะครับแล้วก็ขาวชมพูนะครับแต่ว่ามันขาวหรือเปล่าไม่รู้นะครับดูในรูปนะครับผมว่ามันออกไปทางแบบส้มๆเหลืองๆนิดนึงนะครับขาวตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวพาเดินดูนะครับว่ารูปทรงเป็นแบบไหนนะครับสีแบบไหนนะครับแล้วก็ตารางการผ่อนนะครับเดี๋ยวคุยเรื่องตารางการผ่อนด้วยนะครับว่าใช้เงินดาวเท่าไหร่นะครับผ่อนเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเดินดูรอบๆก่อนนะครับตัวนี้ก็สวยครับรูปทรงดีไซน์ก็เหมือนตัวท็อปเลยนะครับต่างกันตรงที่นะครับล้อนะครับล้อแล้วก็ชุดกุญแจสมาร์ทคีย์นะครับส่วนอื่นก็เหมือนกันครับล้อยางอะไรพวกนี้ครับต่างกันแน่นอนนะครับเพราะขนาดล้อไม่เท่ากันนะครับเครื่องยนต์เหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีระบบสัญญาณการขโมยนะครับไม่มีนะครับเป็นชุดกุญแจนะครับจะแตกต่างแค่นั้นเองนะครับที่เหลือเหมือนกันกับตัวท็อปเลยนะครับเดี๋ยวไล่ดูสีช้าๆนะครับดูนะครับดูนะมันเป็นแบบมันไม่ใช่เป็นขาวแบบขาวแบบขาวมุกนะครับมันออกขาวเหลืองๆนะครับขาวส้มๆออกเป็นขาวเป็นส้มๆไปเลยนะครับดูตัวนี้ครับสองข้างเป็นสีเดียวกันนะครับแล้วก็ท้ายนะจับหลังตรงนี้จะเป็นสีดำนะครับบอกก็เป็นสีดำนะครับแล้วก็จะมีฝาปิดยูบ็อกนะครับตรงนี้จะเป็นสีส้มนะครับส้มแป๊ดเลยครับส้มแป๊ดเลยนะครับฐานถ้าเป็นสีนี้ก็โอ้โหแสบตามากนะครับส่วนด้านล่างนะครับตัวนี้จะเป็นสีเหลืองทั้งสองข้างนะครับบังลมก็เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับบังลมตัวในตัวนอกนะครับเหมือนกันเลยนะครับก็ดูนะครับมันออกขาวออกเหลืองๆมุกๆนะครับผมก็เรียกไม่ถูกนะครับแต่ว่าในระบบ Honda นะฮะจะเป็นสีขาวนะครับขาวเหลืองนะครับส่วนที่เป็นสีเหลืองนะครับจะเป็นกระจกนะครับกระจกจะเป็นแบบกลมนะครับสีเหลืองทั้งสองข้างนะครับแล้วก็จะมีใต้พื้นวางเท้านะครับสองข้างนะครับแล้วก็กันร้อนท่อนะครับส่วนสีส้มนะครับส้มแป๊ดนะฮะส้มแป๊ดนะครับจะมีครอบนะครับด้านหน้าอยู่ด้านฝาครอบยูบ็อกนะครับแล้วก็จะมีฝาครอบเรือนไม้อีกนิดนึงนะครับที่เป็นสีส้มนะครับนอกนั้นนะครับเป็นสีขาวเข้ากับตัวรถเลยนะครับแล้วก็จะมีสติกเกอร์นะครับแบบเรียบๆแบบนี้เป็นสกูปปี้ไอนะครับนี่ครับแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีแบบที่พักเท้าหลังนะครับคนซ้อนนะครับสำหรับคนซ้อนนะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับภาพเก็บสวยงามนะครับแล้วก็จะมีไองานตัวนี้ครับมันเป็นงานอลูมิเนียมนะครับการลื่นได้เหมือนกันนะครับระหว่างช่องตัวนี้ครับเวลาเราเหยียบนะครับจะได้ไม่ตกไม่หล่นนะครับมีทั้งสองข้างนะครับแล้วก็พื้นวางเท้าตรงนี้นะครับจะเป็นแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่นะครับสามารถถอดเปลี่ยนได้เลยนะครับน็อต2ตัวแล้วก็งัดขึ้นนะครับแล้วก็จะมีฝาครอบอีกที่นึงนะครับดูไฟท้ายนะครับไฟท้ายก็เป็นหลอดมีไส้นะครับสามารถถอดเปลี่ยนได้นะครับไฟเลี้ยวหลอดมีไส้นะครับก็กระจกไฟก็จะเป็นเหมือนประกายเพชรนิดนึงนะครับทั้งสองข้างเลยครับก็สว่างดีนะครับเวลากลางคืนผมว่ามันสว่างดีนะสำหรับไฟเลี้ยวตัวนี้นะครับส่วนด้านหน้านะครับจะเป็นไฟเลี้ยวหลอดมีไส้เหมือนกันนะครับไฟหน้าเป็น LED นะครับเป็น LED แล้วก็มีวงแหวนนะครับแล้วก็จะมีคำว่าสกูปปี้นะครับเหมือนตัวท็อปมาให้เลยนะครับนิดนึงนะครับตัวนิดเดียวนะครับกระจกไฟด้านหน้าก็เหมือนกันนะครับหลอดออกเป็นสีส้มๆนะครับแล้วก็จะมีสติกเกอร์ด้านหน้าตัวนี้นิดนึงนะครับเห็นว่าสกูปปี้ไอนี่สองข้างเลยนะครับสำหรับสติกเกอร์นะครับไปดูล้อนะครับล้อตัวนี้จะเป็นขอบ14นะครับเป็นซี่ลวดนะครับดิสเบรกหน้านะครับดัมเบรกหลังนะครับขนาดยางของล้อนะครับเบอร์80/90นะครับขอบ14เป็นยาง V rubber นะครับส่วนล้อหลังนะครับ90/90นะครับขอบ14เหมือนกันนะครับ V rubber เหมือนกันนะครับ V rubber ตัวนี้มียางในด้วยนะครับตัวนี้ยางที่ไม่มียางในจะเป็นแค่ตัวท็อปตัวเดียวนะครับสำหรับตะกร้าเปียก็เป็นซี่ลวดนะครับ
ดิสเบรกหน้านะครับดิสเบรกตัวนี้เป็นของโตกิโกะนะครับโตกิโกะเอ้ผมสังเกตหลายรุ่นแล้วนะครับสำหรับรถของ Honda เนาะช่วงหลังปั๊มเบรกหน้าจะเป็นของโตกิโกะเหมือนกันนะครับเห็นหลายๆรุ่นแล้วนะหรือว่าเปลี่ยนนะเมื่อก่อนจะเป็นของนิสซินนะครับหลังมาจะเห็นแบบเนี่ยครับยี่ห้อเนี้ยเข้ามาบ่อยนะครับเห็นบ่อยนะสำหรับรถ Honda นะครับส่วนเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ก็จะเป็น ESP นะครับมีสตาร์ทเท้ามาให้ด้วยนะครับสบายใจได้นะครับสำหรับคนที่กลัวแบตเตอรี่หมดนะครับสามารถสตาร์ทเครื่องนะครับด้วยเท้าได้นะครับกรณีที่แบตเตอรี่หมดนะครับแล้วสตาร์ทเครื่องไม่ติดนะครับนี่ตั้งแบบนี้นะครับแล้วก็เหยียบนะครับเหยียบคันสตาร์ทติดเลยนะสำหรับรุ่นใหม่ๆนะครับไม่ต้องกำเบรกก็ติดนะครับส่วนโชคหลังนะครับก็จะเป็นสีบรอนซ์แบบนี้เลยสวยงามครับสวยงามเดี๋ยวดูใต้บ่อนิดนึงนะครับว่ามีอะไรมาให้บ้างนะครับสำหรับตัวเริ่มต้นนะครับนี่ใต้บ่อนะครับกล่องยูบ็อกซ์นะครับขนาดใหญ่ตัวนี้เก็บบวกกับน็อตเต็มใบได้นะครับตัวนี้สามารถวางกระจกนะครับกระจกของหมวกนะครับไปด้านหน้านะครับแล้วก็วางได้เลยนะครับแล้วก็ปิดได้เลยนะครับถ้าหันไปด้านหลังไม่น่าจะได้นะครับน่าจะติดนะครับแล้วก็มีสติ๊กเกอร์แบบนี้นะครับมีบอกอัตราการเติมน้ำมันนะครับอยู่ที่ 55.6 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับแล้วก็มีบอกมอกอนะครับค่า O2 แล้วก็ CC นะครับนี่แล้วใต้บอกก็จะมีกุญแจบล็อกหัวเตียนนะครับแล้วก็ไขควงมาให้2 อย่างนะครับแล้วก็สมุดรับประกันนะครับก็ช่วงรับประกันนะครับอยากให้ทุกท่านนะครับเอาเช็คระยะที่ศูนย์ทางด้านนิดนึงนะครับเพราะว่าเครื่องยนต์นะครับรับประกัน3ปีนะครับหัวฉีด5ปีหรือ 50,000 กิโลเมตรนะครับก็เช็คตามระยะนิดนึงครับ 1,000 กิโลเลขนะครับแล้วก็6,012 นะครับนี่นะครับนี่เนียนๆเลยครับใต้เบาะนะครับแล้วก็จะมีจุดเด่นนะครับก็จะมีที่แขวนนะครับที่ Honda พรีเซนต์มากเลยนะครับที่แขวนถุงหรือว่าแขวนกระเป๋าแขวนของแขวนอะไรแล้วแต่เรานะครับแขวนไปเถอะครับครับเก็บได้นะครับแล้วก็ที่ชาร์จมือถือนะครับหรือเป็นตัวที่เป็นช่อง USB มาให้เลยนะครับ USB มาให้เลยนะครับตัวนี้ก็สามารถวางมือถือแล้วก็ขวดน้ำได้นะครับนี้นะครับครับเก็บแบบสวยๆเลยครับหน้าปัดเรือนไม้นะครับหน้าปัดเรือนไม้ก็จะมีนาฬิกานะครับมีอีโคนะครับแล้วก็แล้วไฟ Identity Stop นะครับไฟเครื่องยนต์นะครับมีทิปนะครับสามารถนาฬิกาสามารถปรับเองได้เลยนะครับกดตัวนี้นะครับกดตัวนี้ค้างนะครับพอกระพริบแล้วก็กดย้ำให้เวลามันเปลี่ยนนะครับก็ใครอยากปรับไม่เป็นนาฬิกาก็ลองเข้าไปดูคลิปเก่าๆผมนะครับมีวิธีบอกการปรับนาฬิกาด้วยนะครับตัวนี้แล้วก็ระบบเบรกนะครับระบบเบรกเป็นคอมไบเบรกนะครับคอมไบเบรกมันใช้งานยังไงนะครับเวลาเรากำเบรกหลังตัวนี้ครับมันจะกระจายแรงเบรกมาด้านหน้าด้วยนะครับแล้วก็ใช้ไอตัวปั๊มหน้านะครับคู่กับเบรกหลังนะครับจะทำงานตัวเดียวกันนะครับก็คือเวลาเราเบรกเนี้ยข้างนี้จะทำงานด้วยนิดนึงนะครับแค่ 30% 70 30นะครับแล้วก็อันนี้เบรกหน้าข้างเดียวนะครับนี่เวลาจอดนะครับก็ป้องกันรถไหลนะเราก็กดเบรกอย่างนี้แล้วก็แบบนี้เลยนะครับก็มือก็จะดำนิดนึงนะครับหลายท่านชอบคอมเมนต์บอกว่ามือดำมากนะครับก็คนทำงานนะครับก็อย่างนี้แหละนะครับดำนิดนึงครับแล้วส่วนชุดกุญแจนะครับชุดกุญแจตัวนี้นะครับจะเป็นล็อก2ชั้นนะครับมีมาให้2ดอกนะครับHonda ไม่งกเหมือนชุดสมาร์ทคีย์นะครับมีมาให้ดอกเดียวนะมีมาให้เดียวนะครับแต่ว่าชุดกุญแจธรรมดามีมาให้2อันนะครับเวลาล็อกก็หมุนสุดนะครับล็อกคอแบบนี้นะครับดึงงอนะครับแล้วก็ใช้มือเรานะครับดันนิดนึงนะครับเวลาเปิดแล้วนี่แบบนี้นะครับแล้วเวลาเปิดเบาะนะครับแล้วก็หมุนนะครับมาที่ตัวหนังสือนี่ครับตัวเล็กตัวนี้แป๊กที่2นะครับเวลาเปิดเบาะนะกดตัวนี้นะครับให้เปิดเบาะนะครับสำหรับรูปทรงดีไซน์ของสกูปปี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาดูราคาตารางการผ่อนนิดนึงนะครับว่าใช้เงินดาวเท่าไหร่นะครับออกรถเท่าไหร่นะครับนี่นะสำหรับราคานะครับ U49500นะครับมีทั้งหมด2สีนะครับขาวชมพูกับขาวเหลืองนะครับขาวเหลืองนะครับผมดูยังไงมันก็ออก
ไม่เหมือนขาวเลยเนาะนะครับ ก็ใช้เงินอันนี้คือดาวผ่านร้านนะครับทางร้านเขาจัดเองนะครับร้านซ่งเกษตรยนต์นะครับฮอนด้านะครับภาษาอังกฤษนะครับซ่งภาษาไทยแล้วก็ฮอนด้าภาษาอังกฤษนะครับนี้ใช้เงินดาวผ่านร้านเลยนะครับก็เงินประมาณ 10,000 นะครับแล้วส่งประมาณนี้นะครับก็ราคาทุกที่ไม่เหมือนกันนะครับมันขึ้นอยู่กับราคาไฟแนนซ์เนาะนี่เป็นไฟแนนซ์นะครับแต่เงิน9บาทนะครับส่ง 2,676 บาทนะครับ36งวดเบอร์โทรครับ081นะครับ977-9592นะครับมีหมวกกันน็อกมีเสื้อมีโปรโมชั่นนะครับแถมให้นะครับก็สนใจลองโทรเข้ามาถามได้นะครับเราอยู่ที่ไหนนะครับสามารถผ่อนได้ไหมนะครับก็จัดให้ตามเขาขอนะครับมีน้องๆหลายท่านขอมานานมากแล้วนะครับแต่ไม่มีเวลาทําให้นะครับไม่ใช่อะไรนะครับคือรถนะครับสีนี้นะครับมันยังไม่มานะครับเลยไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับก็ต้องขอโทษด้วยนะครับที่นานนิดนึงนะครับก็ถ้ามาสีไหนมาผมจะพยายามทําให้ดูทุกสีนะครับเพราะว่าเราจะได้ตัดสินใจซื้อถูกเนาะเพราะว่ารถมันหลายสีมากนะครับแล้วก็หลายรุ่นนะครับหลายราคานะครับจะได้เทียบราคาถูกนะครับส่วนมากผมจะจอดเทียบราคาให้ดูซะมากกว่านะครับเพราะว่ารถนะครับรูปทรงดีไซน์รุ่นเดียวกันน่ะจะไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่นะครับส่วนมากจะแตกต่างกันตรงที่ราคานิดๆหน่อยๆนะครับว่าเราต่างกัน 3,000 4,000 5,000 อย่างเงี้ยเราจะเลือกรุ่นไหนดีนะครับผมจะพูดประมาณนี้ซะมากกว่านะครับแต่รูปทรงดีไซน์นะครับจะไม่ค่อยเจาะลึกเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันคล้ายๆกันอยู่แล้วนะครับรถนะครับถ้ามันเป็นรุ่นเดียวกันนะครับจะแตกต่างที่ล้อนะครับมีสตาร์ทมืออย่างเดียวมีสตาร์ทเท้าอะไรอย่างครับเดี๋ยวใครรอ PCX นะครับรอนิดนึงนะครับกำลังตัดต่อนะครับจะเย็นๆนะครับหลายท่านน่าจะรอแล้วล่ะนะครับเพราะว่ารถมันเปิดตัวไปแล้วเนาะรถมาแล้วนะครับแต่ว่ารอตัดต่อนิดนึงนะครับยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะครับถ้าสมบูรณ์เมื่อไหร่เดี๋ยวรอติดตามในช่องผมได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะครับฝากกดแชร์นะครับแล้วก็กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับผม